วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าให้ดูจะแต่งหน้าทั้งทีใน YouTube ไม่อยากธรรมดานะคะก็เลยมีเพื่อนในจินตนาการมาคุยด้วย ทุกคนจะได้รู้จักเมทันเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะแต่งหน้าเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการไปด้วยนะคะเตรียมผิวก่อนเตรียมผิววันแรกท่านก็จะใช้ตัว MAC นะคะ Strobe Cream จะทำให้หน้าแบบเงาๆขึ้นนิดหนึ่งวันนี้คืองงมากเลยเพราะว่าเพื่อนอะจะจัดเพนไนท์ให้คือคำถามแรกเลยเพนไนท์คือรู้ว่าเพนไนท์คือการปาร์ตี้ของสาวๆก่อนแต่งแต่เราไม่รู้ความหมายจริงๆว่าเพนไนท์คืออะไรนี่ก็เลยแบบไม่ได้อินมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อยากจัดปาร์ตี้เพราะรู้สึกว่าค่าแต่งงานก็แบบมีเที่ยวเยอะแล้วเพื่อนสนิทคืออะไรเพื่อนสนิทความหมายของท่านก็คือคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างไม่ว่ายามทุกข์ยามสุขที่สำคัญเลยเป็นคนที่จะต้องมีวิจารณญาณรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่ว่าเราทำผิดก็เข้าข้างเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านตลกมากคือเพื่อนสนิทท่านอะไม่มีใครสไตล์เดียวกันเลยคือทุกคนเหมือนมาจากคนละหมู่บ้านผิวคือผิวมากแล้วตัวเนี้ยคือแบบอันเนี้ยมันเป็นวอเตอร์แบบเฟรชทินคือมันมีวอเตอร์อยู่ผสมข้างในด้วยน้ำอะมันเลยทำให้ผิวดูเป็นแบบโกลว์น้ำอยู่ฉ่ำวาวแต่โชคดีเป็นคนผิวแห้งก็จะลงแป้งน้อยมากผิวมันก็จะยังเป็นผิวอยู่นะฮะแก้มก็ใช้นิชิชาโดน่ารักดีทุกคลิปต้องล่วงเป็นคอนเซปต์ของธนาทุกคลิปของต้องล่วงชุดที่เมทันจะใส่มีสตอรี่อะไรไงแล้วก็ฟังชุดวันนี้ชุดนี้เลยค่ะคือสีม่วงเราที่มาที่ไปคือเป็นชุดที่เราไปเห็นอยู่ในลาวเยอะมากเขาเอามาเซลล์เป็นเหมือนร้านวินเทจแล้วอยู่มือมันเข้าไปจับอ่ะแล้วแบบของวินเทจอ่ะเราจะชอบรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเราแล้วมองไซส์ปุ๊บไซส์ฉันอ่ะเราก็เลยไปลองแล้วแบบคือปรากฏว่าพอดีฟิตพอดีมากๆก็เลยซื้อเลยเพราะว่าเซลล์ด้วยนะคะชอบสีม่วงชอบสีม่วงเพราะว่าเราว่ามันเป็นสีที่มีความลึกลับแล้วก็มีความน่าค้นหามันจะสามารถเป็นเปรี้ยวเก๋มากๆก็ได้หรือถ้าม่วงอ่อนแบบเนี้ยมันก็ดูแบบสามารถน่ารักสดใสด้วยก็ได้แล้วเวลาปัดคิ้วท่านจะแบบทำให้มันเบลอๆตรงนี้ท่านจะไม่เป็นเขียนขอบตัดนี้นะคะเพราะว่าเวลาท่านแต่งหน้าคมเกินหน้าท่านจะดูมีอายุวันนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะแบบที่เพื่อนแบบรวมตัวมาทำอะไรให้เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่นีดอะไรแบบนี้เลยอ่ะเป็นคนไม่ชอบนิดนึงด้วยซ้ำว่าเคยจะต้องมาทำอะไรให้เราเราเป็นคนขี้เกรงใจเรารู้สึกว่าเพื่อนจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยถามเกี่ยวกับเมทันดีกว่าว่าทำไมถึงชื่อเมทันอันเนี้ยเป็นแบบอะไรที่ตลกมากแรกๆแบบช่างแต่งหน้ามีช่างคนนึงมาบอกนี่ตรงๆว่าตอนแรกคิดว่าชื่อเมเฉยแล้วเติมทันโหพี่หนูคิดไม่ถึงแล้วนะหนูจะเติมทันอ่ะมันแปลว่าอะไรเรายังไม่รู้เลยก็คือจริงพ่อเป็นนักร้องร็อกชาวร็อกเวอร์นะคะคุณหลังร็อกเฟสต้านั่นเองแล้วนางก็เป็นคนที่แบบชอบคิดอะไรแตกต่างนางจะแบบลูกฉันต้องชื่อนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนางสลักไว้บนหินเลยว่าต้องชื่อเมทันเท่านั้นแล้วนี่คือเป็นชื่อจริงตามพาสปอร์ตไม่ได้เป็นชื่อเล่นใดๆจริงๆชื่อเล่นชื่อไมล์นะคะแต่ว่าไม่มีใครเรียกเพราะว่ามันซ้ำเยอะแล้วชื่อจริงเราก็สั้นด้วยไงก็เลยเป็นเมทันป้าเลี้ยงเหมือนลูกผู้ชายด้วยคือนี่เพิ่งรู้ว่าทำไมแบบไม่ค่อยคือทำไมเราถึงดูเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายเพราะว่าพ่อเราแบบชอบจับโยนลงน้ำให้เหมือนแบบตะกุยตะกายแบบนี่คิดว่าพ่อไม่รักตอนเด็กๆแล้วก็มีแบบไปปล่อยไว้บนต้นไม้สูงให้กลัวแบบให้ร้องไห้ให้แบบกรีดกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เจออะไรอยู่ถ้าแปลงร่างได้หนึ่งวันอยากเป็นอะไรหุย of course Wonder Woman คือด้วยความที่เราคงมีความร็อกในใจอ่ะเราก็อยากที่จะแบบผู้ชนทุกอย่างได้ช่วยเหลือทุกคนได้ทุกสถานการณ์เราพร้อมเพลงโปรดช่วงนี้ของเมทันช่วงนี้หรอตอนนี้ชอบเพลง Thank You For The Music มากเพราะว่าเนื้อเพลงมันเหมือนประมาณว่าถ้าไม่มีดนตรีไม่มีการเต้นอ่ะพวกเราอ่ะจะเป็นยังไงนี่ก็เคยคิดว่าถ้าบนรถไม่มีเพลงฟังอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นความเครียดอ่ะรถติดอะไรอย่างเงี้ยใช้เพลงอะไรอยากรู้ไหมคะ
ลงคือเป็นเพลงคลาสสิคอลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวลาอยู่คนเดียวอะถ้าไม่ต้องแชร์เพลย์ลิสต์กับใครอะก็ชอบฟังคลาสสิคอลได้เวลาแต่งหน้าเวลาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าไปฟังคนอื่นคนที่เขาไม่อินเขาก็จะเบื่อง่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เห็นหน้าจอโทรศัพท์ใช้แบ็คกราวด์รูปอะไรคะแบ็คกราวด์โทรศัพท์นะคะรูปพ่อคนที่สองค่ะพ่อควีนนะคะเฟรดดี้เมอร์คิวรีนางอะมีความแบบสลิดแบบนู่นนี่ชุดนางแบบเลิศหรูอลังการอะแล้วแบบบวกกับความสตรองอะไรเข้าไปเราเลยชอบคนที่มีสองเพศมันจะทำให้มิติมันครบอ่ะพูดถึงตาหน่อยนึงนะคะช่วงนี้ก็ชอบสีที่ธรรมชาติมากๆเลยอะสีแบบฟิลอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนไม่เก็ตเลยหนูเว้ยมันเป็นสีแบบไม่ชัดเจนว่าสีอะไรอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็จะแบบชมพูก็ต้องชมพูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ชอบสีโทนธรรมชาติมากอ่ะให้พูดถึงเรื่องสำอางที่ขาดไม่ได้ไม่มีขาดก็ขาดถ้ามันนึกออกปะแต่ถ้าให้เลือกได้หนึ่งอย่างก็น่าจะเป็นลิปสติกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลิปสติกก็ทาแก้มทาปากได้คุยที่ทาขนตาอยากบอกเพื่อนซื้อนิดนึงคือไดโซ60บาทแอบดีสีเหมือนชุดแล้วเลยเพื่อนๆก็พยายามจะจัดอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะแต่เราก็รู้ประมาณนึงแล้วเราก็หลีตาข้างนึงนะฟังเรื่องสวยไหมแม่กับสีผมคนที่ทำสีผมที่ไหนด้วยความที่เราคร่าวๆแล้วเราแบบเป็นคนเส้นตึงเส้นตึงเกี่ยวอะไรเกี่ยวเพราะต้องนั่งร้านซาลอนนานมากเป็นทั้งวันคือปวดตูดไม่ใช่อะไรคือจริงๆอ่ะช่างทำดีกว่านะแต่ท่านอ่ะชอบไปซื้อไอ้พวกที่มันเป็นโฟมมาทำเองถามว่าสีมันเท่ากันไหมก็ไม่ค่อยหรอกแต่ก็แบบเออเอาเหอะจะได้ไม่ปวดตูดอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนมาอีกแล้วให้เพื่อนไล่จมูกนิดนึงชอบอันนี้มากเลยอะเอบาฮาม่ามาม่าคือมันไล่จมูกแบบเหมือนทำได้แล้วมันเหมือนเป็นเงาแบบมันไม่ค่อยเป็นสีมันเป็นเงาลึกๆนี่เห็นนักร้องเกาหลีอะที่ผมเขาสวยๆอะเวลาเขาออกนอกเซตอะเขาหวีแปรงตลอดเลยเว้ยนี่ก็เพิ่งรู้เขาเมื่อก่อนไม่หวีผมแต่เนี้ยหวีเพื่อแบบให้ผมมันดูเป็นวอลลุ่มอะมันจะดูสมูทขึ้นเราไม่ค่อยนัดเพื่อนมาคบขนาดนี้เพราะว่าปกติเราจะเที่ยวก็ได้เที่ยวแยกๆกันแล้วก็แฮฟฟันกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่แบบน่าจะมีกู๊ดคอนเวอร์เซชั่นด้วยกันนะคะก็หวังว่าพวกเราจะแบบแฮปปี้กู๊ดไทม์เป็นกู๊ดเมมโมรี่เฮ้ยดูมีสาระเปลี่ยนชุดดีกว่าท่านเป็นคนบ้าเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเป็นคนบ้าแบบบ้ามาจากจิตวิญญาณเป็นผู้หญิงโกโก้อ่ะแล้วก็แบบไม่มีภาพลักษณ์ไงจะแบบทุกครั้งที่อยู่ด้วยอ่ะนางจะมีอะไรเป็นแบบโลกคือไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบรักสวยรักงามตลอดเวลาครั้งแรกที่เจอก็จะรู้สึกอินี่ใครแบบตอนนั้นนางทำผมสีแดงแล้วก็เดินแบบมั่นใจอินี่ใครวะทำไมต้องแบบมั่นใจขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบนิดนึงอะไรเงี้ยความตลกของชีวิตเราก็คือแบบว่าพอเวลาเจอใครแล้วแบบรู้สึกหมั่นไส้ตั้งแต่แรกอ่ะมันจะมาเป็นเพื่อนกันรู้สึกว่าเราได้พลังดีๆจากเขาความสบายใจแชร์ความสุขด้วยกันได้แล้วก็แชร์ความทุกข์ความเศร้าด้วยกันได้คนน่ารักมันตลกก็ในบรรดาเพื่อนทุกคนในชีวิตอ่ะเมทัศน์น่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทมานานที่สุดในชีวิตแล้วเงี้ยค่ะชิลแต่ว่าก็เข้าใจโลกเข้าใจเพื่อนเข้าใจอะไรเงี้ยเป็นคนมีเหตุผลมีอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนง่ายๆเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะแคร์คนรอบข้างมากแล้วก็แคร์เพื่อนๆทุกคนแคร์คุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็น่ารักใส่ใจทุกคนทุกรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยเขาจะแบบจําได้หมดตอนนี้ได้ยินเพลงมั้ยคะอยากมีเธอกลับมาสักทีคือตอนนี้พี่ไก่เจ้าของร้านนะคะเปิดเพลงคุณพ่อให้ด้วยในวันเห็นไหมโอ้ my god ตอนนี้เพื่อนขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าว่าเพื่อนๆจัดอะไรไว้ให้นะคะ thank you ทุกคนมากเลยเนาะ
อมลูกโป่งสีม่วงมาได้นะใครจะมาเราคือแบบลูกโป่งอยู่ข้างๆทางกันเลยอ่ะโอ้น่ารักมากเลยกำแพงนี้ก็น่าถ่ายรูปชอบที่เป็นเพลงพ่อเนี่ยแหละขอบคุณนะคะมีต้อนรับค่ะว้าวน่ารักมากน่ารักมากทุกคนสวยมากรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนาะรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้ติดไหมคะเดี๋ยวหนูจะเป็นเจ้าสาวแล้วต้องทำไงต้องมัดเมียอย่างละไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวเราไม่พยายามอ่ะไม่ได้มันได้ไม่ได้มันปากมันใส่ไปก่อนไม่ใช่มันเป็นสีสามได้อยู่มันต้องเอียงๆเหรอเก๋อ่ะมันเอียงปะมันเอียงคิดถึงเธอแค่ใกล้จะมาอู้หูยมันต่ำไปไหมอ่ะสวยแล้วสรุปนะเอาไม่เอาเอียงเพื่อนไม่แฟร์เลยเอาคนแฟร์แต่งมาดิมากๆในชีวิตคู่นะคะมีอะไรก็ให้อภัยกันเดี๋ยวอันนี้ผู้ใหญ่เป็นแม่อันนี้ไม่ทันงานแต่งขอให้อยู่อย่างนี้ไปจนแก่เอาคงอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปจนแก่ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าแบบจริงๆแล้วแบบเป็นเพื่อนคนแรกที่แต่งงานแล้วก็รู้สึกว่ายินดีกับท่านด้วยที่เจอคนที่แบบใช่อะไรอย่างเงี้ยดีใจมากจริงๆที่สองคนนี้ได้มาคู่กันก็ยินดีด้วยแล้วก็ดีใจกับเพื่อนมากๆค่ะที่เขาเจอคนที่เขารักแล้วก็เจอคนที่รักเขาจริงๆดีใจจริงๆกับเพื่อนที่เจอคนที่ใช่ค่ะเขินจังก็อยากให้นั่นแหละค่ะมีความสุขมากๆแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ขอให้เมทันกับพี่โดมนะคะรักกันนานนะจ๊ะแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ตอนจีบกันใหม่ๆเนาะเป็นคู่ที่แบบเชียร์อยู่ตลอดแฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะก็ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะทั้งคู่แบบน่ารักมากๆทั้งพี่โดมทั้งเมทันนะคะแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็จะแบบน่ารักมากก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยชีวิตคู่มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีปัญหาซึ่งอยู่ตรงนี้เสมอคือสแตนบายรอคือจะดีจะร้ายหรือว่าจะต้องการพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรยังไงก็คือเพื่อนคนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเขินค่ะก็ขอให้ท่านแบบมีความสุขมากๆในชีวิตแต่งงานขอให้แบบดูแลกับพี่ไปแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆให้น่ารักไปแบบนี้ตลอดคือแบบไม่ได้แล้วทำไมขยี้เก่งจังอ่ะ